อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญจะขอโอกาสแก่พระครูปรัชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็ความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจลึกๆเข้าไปเต็มปอดแล้วก็ค่อยผ่อนออกมาทำสัก3ครั้งเมื่อครบ3ครั้งแล้วก็ปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นปกติไม่ต้องเกร็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ว่าลมหายใจของเราสั้นยาวหยาบละเอียดเย็นร้อนเบาสบายเรากำหนดรู้ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าเรานึกพูดหายใจออกเรานึกโทนึกไว้ในใจพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาเรื่อยไปใจของเราก็จะสงบวันนี้เป็นวันที่เราพร้อมใจกันมาฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมนั้นถ้าเรามีจิตใจที่สงบอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็จะเข้าใจในการแสดงธรรมว่าวันนี้ครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมเรื่องอะไรเพราะเราฟังแล้วมันเข้าไปสู่ใจของเราใจที่มีสมาธิก็ใจที่เป็นบุญเป็นกุศลงั้นวันนี้เป็นวันที่พวกเรามาสร้างบุญกุศลแล้วก็ยังเป็นช่วงบูชาครูซึ่งจัดมาตั้งแต่วันที่1ก็คือรำลึกถึงครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณ ตั้งแต่หลวงปู่สังวาลเรื่อยมาจนถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองซึ่งเกิดในเดือนนี้เป็นวันที่5เมษายนแต่ท่านก็ได้จากเราไปตั้งแต่วันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2555 ท่านก็ได้ละสังขารก็เป็นการรำลึกถึงคุณที่ท่านได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราท่านสาธุชนทั้งหลายได้รู้จักการประพฤติปฏิบัติมีแนวทางในการปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านก็วางหลักเอาไว้ว่าการที่สร้างวัดนั้นก็คือการสร้างให้คนนั้นเข้ามาศึกษาธรรมะเพราะความเมตตามีเมตตาของครูบาอาจารย์ถ้าเห็นว่าคนเรานั้นเกิดมาแล้วไม่มีที่พึ่งคำว่าที่พึ่งนั้นหมายถึงว่าที่พึ่งอันประเสริฐบางคนก็นึกว่าเราก็มีอยู่มีบ้านมีเรือนมีญาติพี่น้องมีลูกมีหลานมีครอบมีครัวก็นึกนั่นแหละว่าเป็นที่พึ่งแต่มันเป็นที่พึ่งได้แค่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าคนเราไม่ได้อยู่โลกเดียวคือไม่ได้อยู่โลกนี้โลกเดียวจากไปแล้วก็ไปสู่โลกข้างหน้าการที่พึ่งก็เราจะต้องแสวงหาอะไรเป็นที่พึ่งที่แท้จริงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระพุทธก็คือคำสอนพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ4พระองค์ก็นำคำสอนที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั่นเองนำมาชี้แจงแสดงให้เราได้รู้จักว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรให้สมกับฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์
ได้พบพุทธศาสนาหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราคือการทำกายทำวาจาทำใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลเพราะบุญนั้นเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นแลนั้นโลกนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ก็มาจากบุญที่เราเคยสร้างไม่ว่าจะเป็นทานคือการให้ศีลคือการรักษากายวาจาของเราให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นด้วยกายด้วยวาจาการสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจของเราให้ผ่องใสละกิเลสความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางอันนี้เรียกว่าเรามีบุญเก่าที่เราได้สะสมได้สร้างมาแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาเรามามาสร้างบารมีใหม่ก็เรียกว่ามาสร้างของใหม่ใช้ของเก่าของใหม่ก็ต้องสร้างของเก่าเราใช้เดียวมันก็หมดบุญที่เรามีอยู่มันค่อยๆหมดไปเพราะเราใช้ไปทุกวันเมื่อเราใช้ไปทุกวันมันก็หมดไปทุกวันฉะนั้นของใหม่เราก็ต้องสร้างไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลอย่างวันนี้เรามารักษาศีลอุโบสถทำไมต้องมีศีลอุโบสถเพราะศีลอุโบสถนั้นเป็นศีลของพรหมผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านด้วยเรือนมาอยู่วัดแล้วเราก็ทำใจให้อยู่กับวัดไม่คิดถึงบ้านไม่คิดถึงเรือนไม่ถึงคิดถึงครอบครัวเรียกว่าเรามาทำใจให้เป็นพรหมให้เหมือนกับพรหมประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์คืออยู่ผู้เดียวไม่มีคู่นะเราเป็นผู้สันโดษเป็นผู้มักน้อยนะไม่มีคู่ครองเรามาถือศีลพรหมจรรย์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นการสะสมบารมีของตัวเองก็เรียกว่าเนกขัมมะบารมีออกบวชเมื่อเราบวชบ่อยๆมันก็สร้างบารมีของเราให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นต่อไปเราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรือนเพราะอะไรเพราะจิตใจของเราไม่ยึดติดอยู่กับบ้านกับเรือนไม่ติดอยู่กับแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถช่วยเราพ้นจากสภาวะของความทุกข์ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องออกบวชจึงจะได้ตรัสรู้เราลองย้อนไปดูอดีตพระองค์สร้างบารมี10ทัศหรือบารมี30ทัศรวมแล้ว30เพราะอะไรเพราะการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้านั้นมันยิ่งใหญ่คนที่จะทำได้ก็ต้องเสียสละอย่างสูงชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ลูกแม้แต่เมียหรือมเหสีของพระเวสสันดรพระองค์ก็ต้องเสียสละถ้าไม่เสียสละก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้ายังยึดยังติดอยู่ในลูกยังยึดยังติดอยู่ในภรรยาของตัวเองยังให้ไม่ได้บริจาคไม่ได้เสียสละไม่ได้ก็ไม่สามารถจะมาตรัสรู้มาสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าได้งั้นคนที่ทำได้ขนาดนี้ต้องเป็นคนที่เสียสละอย่างสูงนั้นบารมีของพระองค์จึงเป็นบารมีที่สะสมมายาวนานสี่อสงไขยกำไรแสนกับนับไม่ถ้วนพวกเราแค่มาสร้างบารมีแค่ไม่กี่วันบางคนมีโอกาส3วัน4วันแต่ถ้าเราทำบ่อยๆสะสมบ่อยๆบารมีก็เพิ่มพูนมากขึ้นคำว่าบารมีคือการสร้างทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาเรื่อยไปจะไปถึงอุเบกขาบารมีเมตตาอธิษฐาน
สัจจะมีทุกอย่างพร้อมขันติวิริยะสิ่งเหล่านี้เป็นบารมีที่ต้องสร้างถ้าจะให้สำเร็จต้องให้ครบครบถ้วนเหมือนวันนี้เรามาสร้างบารมีบางคนก็มีทานบารมีบางคนก็มีศีลบารมีบางคนก็มีเนกขัมมะออกบวชบางคนก็มีปัญญาบารมีสร้างปัญญาใช้สติใช้ปัญญาในการฟังในการพิจารณาให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมครูบาอาจารย์ก็เราก็เหมือนกันพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองท่านได้เริ่มสร้างวัดนี้ก็ที่จริงท่านก็จะอยู่รูปเดียวก็ได้ท่านก็มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ท่านเคยอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่เขาท่านบอกว่าอยู่รูปเดียวแล้วมันสบายไม่วุ่นวายปลีกวิเวกไปอยู่รูปเดียวไม่ต้องพบปะกับใครไม่ต้องพูดต้องคุยมันสบายมากไม่ต้องรับอารมณ์มันมีความสบายวิเวกกายก็วิเวกจิตก็วิเวกแต่ทำไมถึงต้องมาสร้างวัดสังฆทานเพราะเหตุปัจจัยที่มีเมตตาบารมีเห็นว่าคนเรานั้นยังขาดที่พึ่งไปที่หลายๆแห่งที่ตุดงไปก็คนเราก็ยังไม่เข้าใจเรื่องของธรรมะนึกว่าธรรมะเป็นของไกลตัวเป็นของพระธรรมะเป็นของทุกคนเพราะอะไรเพราะธรรมะนั้นมันมีอยู่ในทุกคนไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะก็คือตัวเรานี่แหละมีกายมีวาจามีใจนี่แหละเรียกว่ามีธรรมะทุกคนมีธรรมะแต่ยังแยกไม่ออกเพราะเรายังขาดสติขาดปัญญาขาดความเข้าใจว่าจะแยกอย่างไรแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจมันอาศัยกันอยู่ก็จริงแต่เราต้องแยกให้ออกว่านี่คือกายนี่คือใจกายก็คือรูปร่างกายของเราเนี่ยมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารวิญญาณนี่คือนามรูปเป็นนามที่อาศัยรูปนี้อยู่เรียกว่าจิตวิญญาณคือตัวรู้ถ้าเราไม่มีจิตวิญญาณร่างกายนี้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนกับคนตายจิตวิญญาณออกจากร่างแล้วร่างกายนี้ก็ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวทำอะไรได้แต่นี่จิตกับกายนี่อาศัยกันอยู่เราก็ต้องแยกรูปแยกนามให้เป็นรูปคือร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเรียกว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟมีวิญญาณธาตุมาอาศัยอยู่คือธาตุรู้คนเรานี่อยู่ด้วยธาตุไปด้วยธาตุธาตุนี้ก็มีการเสื่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีความเสื่อมมีความดับมีความแตกสลายของธาตุโดยธรรมชาติฉะนั้นคนเราต้องมาเรียนรู้เรื่องของกายกายที่อยู่ด้วยธาตุเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวธาตุนี้ก็เสื่อมเห็นไหมพอธาตุเสื่อมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เชื่องช้าลงมันคนอายุมากๆก็เรียกว่าคนแก่คนชราพอธาตุมันเสื่อมแล้วทุกอย่างก็ช้าลงหมดการเดินการลุกการนั่งการเคลื่อนไหวการกินการอยู่การหลับการนอนสภาพมันเสื่อมก็เรียกว่าธาตุมันเสื่อมมันใกล้จะแตกใกล้จะดับอยู่ไปไม่ช้าไม่นานธาตุนี้ก็แตกสลายกลายไปเป็นอย่างเดิมมาจากดินน้ำลมไฟประชุมรวมกันพอถึงเวลามันก็แยกจากกัน
น้ำก็แยกไปอยู่ส่วนน้ำดินก็แยกไปอยู่ส่วนดินไฟก็ไปอยู่กับไฟลมก็ไปอยู่กับลมพอแยกกันแล้วร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้ถึงการเน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นธาตุนี่เป็นสภาวะความเป็นอยู่ของเรานั้นเรามาเรียนรู้มาศึกษามาหาข้อเท็จจริงของร่างกายถ้าเราไม่รู้จักความจริงของร่างกายเราก็หลงตรงรูปว่ามันคงทนถาวรมันเป็นของเราตามความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ตามหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้มีหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาสามสิ่งนี้ต้องอยู่ด้วยกันแต่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็อีกสองสิ่งก็ต้องได้เห็นด้วยเริ่มต้นเลยการเห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงของร่างกายร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเหมือนกับเรานั่งอยู่นั่งไปสักพักหนึ่งมันเกิดความไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงมันเป็นยังไงมันเริ่มปวดปวดแข้งปวดขาเริ่มรู้สึกไม่สบายกายเพราะความไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นใหม่ๆมันไม่ปวดนั่งครั้งแรกมันไม่ปวดพอนั่งไปสักพักหนึ่งไม่เกิน10นาที15นาทีมันเริ่มจะรู้สึกมีความปวดมีความเมื่อยเวทนามันเกิดจากอะไรเกิดจากความไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์มันรู้สึกว่าเป็นทุกข์ไม่สบายทุกข์มันเกิดแล้วไม่สบายแล้วเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้ทั้งสามสิ่งเนี่ยมันอยู่ด้วยกันถ้าเราไม่มีสติคือตัวรู้ไม่มีปัญญาเข้าไปพิจารณาเราก็ไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรมันเป็นอนัตตาอย่างไรอันนี้แหละที่ครูบาอาจารย์พยายามให้เรามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดตัวรู้สติเกิดปัญญาคือการพิจารณาจนทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าร่างกายเรานั้นเป็นอนัตตาเกิดควบคุมไม่ได้ไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้หิวไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่สามารถทำได้เลยผมบอกว่าอย่าขาวนะมันดำอยู่ดีๆผมเนี่ยมันดำใหม่ๆมันดำมันงอกขึ้นมามันดำพออยู่ไปสักพักมันเริ่มขาวเราบังคับไม่ได้เรานึกในใจว่ามันจะขาวทำไมมันต้องขาวมันไม่ขาวไม่ได้หรือไม่ได้ตามธรรมชาติมันต้องขาวอายุไปอยู่ไปมันรุดมันร่วงถ้ามันของเรามันร่วงได้อย่างไรเพราะความเป็นจริงมันไม่ใช่ของเรามันคงเป็นของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมชาติของผมมันงอกได้มันเกิดได้มันก็รุดร่วงไปได้ตามธรรมชาติมันไม่ได้อยู่กับเราเพราะมันไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้ว่าผมนี่อย่าร่วงผมนี่อย่างอกฟันก็เหมือนกันอยู่ไปมันโยกมันคลอนผลสุดท้ายมันก็จากเราไปฟันก็หักเรียกฟันหักคือมันหลุดร่วงไปนั่นเองเราก็บังคับไม่ได้มันอย่าโยกนะมันอย่าปวดนะมันอย่าเจ็บมันอย่าร่วงมันอย่าหลุดเราก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของไม่ใช่ของเราฟันนี่ก็ไม่ใช่ของเราผมนี่ก็ไม่ใช่ของเราแต่ร่างกายเราเนี้ยไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างหนึ่งเลยเพราะเราบังคับไม่ได้เลยฉะนั้นพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆทำบ่อยๆ
น้อมเข้ามาดูว่ามันเป็นของเราตรงไหนเป็นของเราเราต้องบังคับได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าหลุดอย่าร่วงเราไม่มีสิทธิ์เลยเพราะมันไม่ใช่ของเราพระเจ้าพิจารณาอย่างนี้นั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นเห็นความเป็นจริงของร่างกายว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติของมันเท่านั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือธรรมชาตินั้นสิ่งเหล่านี้คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะก็หลงยึดหลงติดอยู่ด้วยความหลงคือความไม่รู้ขาดสติขาดปัญญาขาดการพิจารณาคนทั้งหลายก็จึงได้หลงอยู่ในรูปว่าร่างกายนี้เป็นของคงทนถาวรไม่ผุไม่พังไม่เน่าไม่เปื่อยบางคนนึกว่าตัวเองเป็นอมตะเห็นไหมบางคนนึกว่าเป็นอมตะอยู่ยงคงกระพันมันอยู่ได้อย่างไรโยมไม่มีใครอยู่ได้ในโลกนี้อยู่ยงคงกระพันไม่มีถึงเวลาต้องตายถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปไม่มีใครอยู่ได้นั้นคนเราเข้าใจผิดไปยึดไปติดเป็นความเข้าใจที่ตกอยู่ในความหลงคือโมหะความไม่รู้เราไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่เราในโชคดีมีครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองหลวงปู่สงวนท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสนองให้กำเนิดเกิดความรู้ขึ้นมาสร้างสถานที่วัดสังฆทานขึ้นมาเป็นบ่อเกิดของการประพฤติปฏิบัติธรรมนำจิตใจของผู้รู้ทั้งหลายให้สว่างบางคนก็มืดไม่รู้หนทางว่าชีวิตของเรานั้นจะสว่างอย่างไรมองไม่เห็นทางข้างหน้ามองไปทางไหนก็มืดเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นทางคนเราถ้าไม่มีธรรมะธรรมะนี่มันแสงสว่างที่จะนำพาเราไปสู่สุคติไปสู่โลกที่มีความสุขแต่คนที่ไม่มีธรรมะก็เหมือนคนที่มืดมองอะไรไม่เห็นเปรียบเหมือนคนตาบอดเดินไปทางไหนก็ไม่เห็นทางไม่มีใครนำทางถ้าไม่คุ้นเคยก็อาจจะเดินไปชนต้นไม้ไปตกเขียวตกบ่อมีสารพัดภัยต่างๆคนเราก็เหมือนกันถ้าไม่ศึกษาธรรมะไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งก็ไม่มีแสงสว่างของการดำเนินชีวิตไม่รู้ว่าชีวิตเรานี้จะเดินทางไปทางไหนไม่มีใครชี้แจงแสดงเหตุผลแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าตรงเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำมาไว้เขาคว่ำไว้มองไม่เห็นไงมันอยู่ในนั้นแต่ถ้าเราหงายขึ้นมาเราก็เห็นของได้อยู่ในนั้นทั้งหมดนี่คือธรรมะก็เปรียบไว้หงายของที่คว่ำส่องแสงสว่างในที่มืดคือที่มืดเนี่ยถ้าเราไม่มีแสงสว่างเราก็มองไม่เห็นถ้ามีแสงสว่างเราก็มองเห็นว่าตรงไหนมันมีตอมีปุ่มมีเหวมีหลุมมีบ่อเราก็สามารถมองเห็นได้หลีกเลี่ยงได้ธรรมะก็เหมือนกันเปรียบเหมือนแสงสว่างที่ส่องไปมองเห็นหมดเราสามารถเลี่ยงภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้บอกทางแก่คนหลงทางธรรมะเนี่ยคือเรายังหลงทางกันอยู่เราเป็นปุถุชนคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันคนที่หลงทางยังหาทางไปไม่ถูกก็จะไปทางไหนคนโน้นก็พูดไปทางคนนี้ก็พูดไปทางเราก็ลังเลว่าจะไปทางไหนนั้นถ้าเราขาดสติขาดปัญญาขาดศรัทธาเราไม่สามารถจะมีทางที่ดีได้
อาจจะหลงทางได้ให้ทางศีลทางธรรมเนี่ยที่พระพุทธเจ้าชี้ครูบาอาจารย์นำมากล่าวมันแนะทำไมต้องแนะเพราะเรายังไม่รู้กิเลสเรามันมีมากความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานความยึดความติดมากมายถ้าไม่มีใครช่วยชี้แนะขัดเกลามันก็ไม่สามารถจะทำให้เบาบางกิเลสเราก็ยังหนาแน่นพอกพูนขึ้นทุกวันทุกวันท่านนี้มีครูบาอาจารย์ช่วยชี้แนะมาวัดก็มาขัดเกลามาสร้างสติเออเนี่ยนั่งให้มีสตินะเดินให้มีสตินะสติแปลว่าอะไรแปลว่าตัวรู้ให้รู้อยู่ที่ไหนรู้อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละอยู่ที่กายที่ใจไม่รู้ข้างนอกสตินี่ต้องรู้อยู่ที่ตัวเองนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้ตัวรู้คือตัวสติคนเรานี่ขาดสตินั่งไม่รู้เดินไม่รู้กินไม่รู้นอนไม่รู้คิดไม่รู้พูดไม่รู้คือไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรคิดอะไรทำอะไรนี่เขาเรียกว่าคนขาดสติเมื่อขาดสติมันก็มีความผิดพลาดพลั้งเผลอมันต่างกับคนที่มีสติสติคือตัวรู้มันรู้ว่าตัวเองกำลังพูดอะไรทำอะไรคิดอะไรนั้นตัวรู้จึงมีประโยชน์มากครูบาอาจารย์จึงสอนให้เรามาฝึกหัดให้มีตัวรู้ถ้าเรามีตัวรู้เราจะไม่หลงไม่หลงกับการนั่งของตัวเองแต่นั่งแล้วมันก็เห็นความเป็นจริงว่าเรานั่งนี่มันมีอะไรบ้างมันมีทุกข์มันมีเวทนาเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขพอเรานั่งใหม่ๆมันก็สุขอะอยู่ไปสักพักมันก็เกิดทุกข์มีเวทนาครอบงำพอเราขยับเวทนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขมันปะปนกันอยู่นี้ตลอดเวลาเวทนามีอยู่3อย่างทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาอุเบกขาคือความการวางเฉยบางครั้งก็เฉยไม่ทุกข์ไม่สุขนั้นถ้าเรามีสมาธิก็เป็นอุเบกขาเวทนาถ้านั่งแล้วไม่ทุกข์ไม่สุขมันอยู่เฉยๆกลางๆมันเป็นอุเบกขาเวทนาคนไหนที่มีสมาธิก็เป็นอุเบกขาวางเฉยได้คนไหนไม่มีอุเบกขาเวทนาก็มีทุกขเวทนามีสุขเวทนาพอทุกข์กับสุขนี่มันอาศัยกันถ้าทุกข์มันเกิดสุขมันก็หายไปถ้าสุขมันเกิดทุกข์มันก็หายไปนั่นเราก็ต้องเรียนรู้ทั้งทุกข์ทั้งสุขว่ามันก็ไม่เที่ยงทุกข์เดี๋ยวมันก็ดับไปสุขเดี๋ยวมันก็หายไปมันไม่ได้คงที่สุขก็ไม่คงที่ทุกข์ก็ไม่คงที่ไม่มีอะไรคงที่ถาวรไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันหมดนี่คือความเป็นจริงที่เราต้องเรียนรู้ศึกษานำมาปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจนี่แหละที่ครูบาอาจารย์ท่านมีเมตตาท่านสอนให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อคนเราทั้งหลายถ้าไม่ศึกษาธรรมะนึกว่าธรรมะไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จริงแล้วมันเป็นหน้าที่ของทุกคนถ้าทุกคนนี่เกิดมาแล้วมันมีทุกข์จะถามว่าต้องการไหมความทุกข์ไม่มีใครต้องการไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าหนุ่มว่าสาวเท่าแก่คำว่าทุกข์ไม่มีใครอยากได้บางคนแม้จะได้ยินก็ไม่อยากจะได้ยินแต่ทำไมพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกข์เป็นอันดับแรกที่พระองค์ต้องเรียนรู้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ารู้อะไรรู้เรื่องของทุกข์ถ้าไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้สุขเพราะทุกข์กับสุขมันอยู่ด้วยกันมันจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สมบูรณ์มีแต่สุขอย่างเดียวก็ไม่สมบูรณ์มีแต่ทุกข์อย่างเดียวก็ไม่สมบูรณ์มันต้องเรียนรู้ทั้งทุกข์และสุขแล้วก็รู้ที่มาของมันเหตุ
ที่ทำให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นก็เรียกว่าสมุทัยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีองค์ประกอบนั่นหลักของธรรมะเนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้จากตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่รู้ธรรมะบางคนบอกธรรมะไม่ใช่อยู่ที่เราบางคนไปเรียนพระไตรปิฎกไปอ่านจบหลายเที่ยวนึกว่านั่นแหละเราจะรู้จักธรรมะไม่รู้เลยโยมการเรียนรู้พระไตรปิฎกไม่ใช่การเรียนรู้เรื่องของธรรมะอย่างแท้จริงเป็นองค์ประกอบเรียกว่าปริยัติตามหลักที่พระเจ้าทรงสอนคือปริยัติคือการเรียนรู้เมื่อรู้แล้วทำไมรู้แล้วต้องปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดผลปฏิเวทผลของการปฏิบัตินั้นพระไตรปิฎกนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้แต่ไม่ใช่ที่สุดของการปฏิบัติเราแค่เรียนรู้แค่ศึกษาทำความเข้าใจว่าอันนี้เรียกอย่างนี้อันนี้เรียกอย่างนี้แต่ของจริงๆแล้วมันอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยถามว่าพระไตรปิฎกเอามาจากไหนพระเจ้าบัญญัติมาจากการกำหนดเอากายเอาใจนี่แหละที่พระองค์ทรงตรัสรู้เรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสี่ประการเนี่ยนำมาบัญญัติเป็นพระสูตรเรียกว่าสามพระสูตรด้วยกันไตรคือสามปิฎกคือศูนย์รวมสามอย่างฉะนั้นคนก็เข้าใจว่าการเรียนธรรมะต้องไปอ่านที่พระไตรปิฎกที่จริงแล้วไม่ใช่ทั้งหมดอันนั้นเป็นการทำความเข้าใจในเบื้องต้นแต่หลักจริงๆแล้วพระไตรปิฎกจริงๆแล้วอยู่ที่กายกับใจนี่ก็เรียกว่าพระไตรปิฎกอย่างแท้จริงต้องเปิดออกดูไปเปิดตู้ไม่สำเร็จไปค้นคว้าที่ตู้ไม่สำเร็จที่เขาจารึกไว้ไม่สามารถจะสำเร็จได้แต่เมื่อใดที่เราเปิดกายกับใจของเราออกดูเนี่ยนั่นแหละคือหนทางแห่งความสำเร็จเป็นตู้พระไตรปิฎกอย่างแท้จริงให้ศึกษาที่กายกับใจเนี่ยสองอย่างเนี่ยกายที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารแล้วก็รวมด้วยวิญญาณคือนามรูปถ้าเราเปิดสิ่งเหล่านี้ออกมาดูพิจารณาอย่างถ่องแท้ดูว่ากายเรามีอะไรบ้างภายในกายเนี่ยที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเนี่ยหนังเพียงพื้นบางๆเนี่ยเราหลับตาเอาหนังออกลอกหนังออกเราก็เห็นเขาลอกหนังไหมหนังสัตว์เราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งหลับตาแล้วก็ลอกหนังออกภายในหนังเจออะไรเจอเลือดถ้าหนังออกเมื่อไหร่ก็เจอเลือดมานั้นเหมือนเราโดนอะไรข่วนนิดหนึ่งถ้าหนังมันแยกจากกันเมื่อไหร่เลือดมันก็ออกมามันไหลออกมาทันทีก่อนอื่นภายในหนังนี่มีเลือดมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกเห็นไหมเราชำแหละกายของเราดูนี่คือพระไตรปิฎกเล่มสำคัญคนเราไม่ได้เอาออกมาดูมันหุ้มห่อฉาบทาเอาไว้มีหนังเพียงพื้นบางๆหุ้มเอาไว้มันมองไม่เห็นเราชำแหละออกมาเอาออกลอกหนังออกไปมีเลือดมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกภายในโครงร่างโครงกระดูกมีอะไรกระโหลกศีรษะอยู่เบื้องบนภายในกระโหลกศีรษะก็เรามีน้ำมันสมองเยื่อมันสมองเอาออกดูมีตามีลูกตามีแววตาเราออกมาดูให้หมดเลยแยกเป็นชิ้นส่วนกระดูกนี่ถ้ารวมแล้วกระดูกอ่อนกระดูกแข็ง
ก็แล้วมีอยู่ประมาณ300ท่อนอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยประกอบแล้วมี300ท่อนทั้งกระดูกอ่อนกระดูกแข็งเราพิจารณาดูภายในโครงร่างของกระดูกมีอะไรมีตับไตไส้ปอดหัวใจไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำมูดน้ำคูดอุจจาระปัสสาวะน้ำเสลต์น้ำลายคือภายในร่างกายเราเนี่ยมีทุกอย่างร่างกายเราประกอบด้วยอะไรด้วยของสกปรกก็เรียกว่าปฏิกูลไม่สะอาดไหลออกมาตลอดเวลามีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์มันไหลออกอยู่ตลอดเวลาไหมมีขี้ตาขี้หูขี้ฟันขี้ปากขี้มูกมีเหงื่อใครไหลออกมาทุกขุมขนเว้นเล็บมือเล็บเท้าที่มันไหลไม่ได้นอกนั้นมันไหลออกมาหมดอุจจาระปัสสาวะออกมาทางทวารทั้ง9ภายในร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยของปฏิกูลของเน่าของเหม็นของเปื่อยของไม่สะอาดทั้งนั้นเลยเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เราซักอย่างดีใส่น้ำหอมเวลาถูกต้องเข้ากับกายของเราไม่เกิน2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันส่งกลิ่นเหม็นอีกแล้วที่จริงเสื้อผ้ามันไม่ได้เหม็นแต่ร่างกายของเรามันเหม็นมันออกมาปะปนอยู่กับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ได้ส่งกลิ่นเหม็นออกมาเราจึงต้องชำระล้างตลอดเวลาวันหนึ่งหลายครั้งต้องเข้าห้องน้ำชำระเหงื่อใครอุจจาระปัสสาวะก็ต้องขับมันออกมามันคือของไม่สะอาดอาหารที่เราทานเราทำอย่างดีเลิศรสปราณีตเข้าปากเมื่อไรมันก็ไม่สะอาดเมื่อนั้นไม่ใช่อาหารไม่สะอาดอาหารสะอาดแต่ปากของเราไม่สะอาดแต่ไปโทษว่าอาหารไม่สะอาดคือร่างกายของเรานี่เองมันไม่สะอาดอะไรที่มันเป็นของสะอาดมาถูกต้องเข้ากับกายของเราเมื่อไรมันไม่สะอาดทันทีนี่เรียกว่าพิจารณาให้เกิดความจริงว่าเรายังรักสวยรักงามนี่ก็ลงอยู่ในรูปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เนี่ยมันทำให้คนเราในเคลิบเคลิ้มไม่รู้จักความเป็นจริงของรูปสภาวะของรูปเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นของเน่าของเปื่อยของปฏิกูลไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลากินเข้าไปไหลออกมาไม่ว่าน้ำไม่ว่าอาหารไม่ว่าอะไรที่เราทานมันก็ไหลออกมาเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงนี่เขาเรียกว่าความจริงของร่างกายมันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลามันไม่ใช่ของสวยของงามไม่ใช่ของดีของเด่นอะไรเราต้องรักษาดูแลเยียวยามันอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าขันธ์ห้านี่เป็นของหนักเราต้องประคับประคองมันอยู่ตลอดเวลาตื่นขึ้นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำไม่เข้าไม่ได้ออกจากห้องน้ำก็ต้องมาหากินอีกแล้วหิวมาหาข้าวหาน้ำทานเข้าไปอีกเพื่อเยียวยาร่างกายให้อยู่ได้ถ้าไม่ทานมันก็อยู่ไม่ได้ร่างกายนี้ต้องการข้าวน้ำเพื่อไปรอเลี้ยงร่างกายให้อยู่ได้แต่มันก็อยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นเองพอร่างกายนี้เกิดความเสื่อมธาตุขันมันเสื่อมมันก็รับไม่ได้อาหารที่เราทานเข้าไปมันก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งความแก่ความชราความสุดความโทรมผลสุดท้ายร่างกายนี้ก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ก็เกิดการชำรุดสุดโทรมเหมือนบ้านน่ะที่มันผุพังหลังคาก็พังพื้นก็พังฝาก็พังเสาก็พังผลสุดท้ายมันเอาไว้ไม่อยู่ก็ต้องพังลงมาทั้งหมดทั้งหลังร่างกายเราก็เหมือนกัน
เดี๋ยวไอ้นู่นก็พังไอ้นี่ก็ทรุดเดี๋ยวปอดทรุดตับทรุดหัวใจทรุดข้างในเนี่ยบางทีขาทรุดแขนทรุดมันค่อยๆทรุดไปทีละอย่างละอย่างถ้ามันมาพร้อมกันเมื่อไรมันไปไวมากหลังคาก็รั่วพื้นก็ไปฝาก็ไปแป๊บเดียวโยมมันก็ร่างกายเราเนี่ยถ้ามีโรคเข้ามาเบียดเบียนโรคปอดโรคหัวใจโรคตับโรคไตมาพร้อมกันเมื่อไรแป๊บเดียวโยมมันอยู่ได้ไม่นานมันพังลงทันทีเสื่อมนี่แหละเราต้องพิจารณาว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของโรคนานาชนิดโรคตาโรคหูโรคปอดโรคหัวใจโรคขาโรคแขนมีหมดอยู่ในกายเนี่ยกายมีอะไรก็มีโรคหมดยิ่งทุกวันนี้โรคที่สำคัญคือโรคมะเร็งมะเร็งในคราชีวิตไปไวมากอยู่ไม่นานเป็นป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บก็ไปมันทำลายทุกอย่างการสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในเราทั้งหมดเนี่ยนี่คนเราไม่ได้พิจารณาหลงอยู่ในรูปรูปร่างกายนี้คงทนถาวรอยู่ได้เป็นร้อยปีมันอยู่ไม่ได้โยมบางคนยังแข็งแรงอยู่เลยก็เรียกว่าเป็นโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันใช่ไหมแข็งแรงออกกำลังกายเป็นคนที่ไม่มีโรคภัยมาก่อนจู่ๆจะตายได้อย่างไรมันตายโดยที่ไม่มีใครร่วงรู้มาก่อนเลยว่ามันจะตายมันมาแป๊บเดียวมาไวไปไวมันมาโดยไม่รู้ตัวแล้วมันไปโดยไม่รู้ตัวนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราไม่ประมาทความไม่ประมาทนี่แหละจะทำให้เรานี่ควรควายสร้างสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะอย่างอื่นเราเอาไปไม่ได้นอกจากบุญกุศลที่จะนำพาเราไปแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องอะไรที่เรามีอยู่เนี่ยทิ้งไว้บนโลกนี้หมดเอาไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราก็ต้องทิ้งถึงเวลาก็เอาไปไม่ได้กลายเป็นเท่าเป็นทานกลายเป็นธาตุดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นเป็นธาตุสีมาโดยธาตุเวลาไปก็ไปด้วยธาตุธาตุแตกสลายไอตอนมาธาตุมารวมกันแต่ตอนไปนี่ธาตุมันแยกมันไม่อยู่รวมกันฉะนั้นมาเป็นเช่นนี้แล้วเราต้องพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาความไม่เที่ยงพิจารณาความตายทำไมพุทธเจ้าสอนให้นึกถึงความตายถ้าคนทั่วไปพูดถึงความตายนี่โอ้โหมันเป็นลางที่ไม่ดีแต่ใครไปทักว่าไอ้นี่ใครจะตายนะโอ้โหมันไม่น่าพูดเลยเพราะสังคมยอมรับไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าเรื่องของธรรมะนั่นใครพูดถึงความตายจะได้ว่าคนนั้นไม่ประมาทคนนั้นเริ่มฉลาดแล้วจะรู้จักความตายเพราะความตายมันอยู่กับเรามาตลอดถ้าเราเข้าใจว่าความตายคืออะไรเราก็จะรู้ว่าความตายนั้นเป็นของคู่เราทำไมเป็นของคู่เราเพราะเราเกิดปั๊บความตายก็คู่เรามาแล้วพุทธเจ้าบอกมีเกิดที่ไหนก็มีตายที่นั่นมันคู่กันเกิดกับตายนี่คู่กันถ้าไม่มีเกิดก็ไม่มีตายไม่มีคู่คนไหนไม่มีการเกิดก็ไม่มีคู่คือการตายคนไหนที่เกิดมาปั๊บความตายก็คู่มาตลอดรอเวลาเท่านั้นเองว่าจะตายเมื่อไรตายอย่างไรนี่ถ้าเราไม่นึกถึงความตายเราก็ประมาทที่พุทธเจ้าประทานโรวาทเป็นครั้งสุดท้ายแก่พระภิกษุดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเตือนพระภิกษุว่าอย่าประมาทนะดูเราเป็นตัวอย่างวันที่พุทธเจ้าปรงสังขาร
อีก3 เดือนเราจะปรินิพพานที่เมืองกุสินาราแล้วพระภิกษุก็มาประชุมร่วมกันพุทธเจ้าก็ประทานพระโอวาทเป็นพระปัจฉิมโอวาทโอวาทครั้งสุดท้ายแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอย่าประมาทถ้าประมาทแล้วมันก็คือหนทางแห่งความตายคนเราเนี่ยมันประมาทปัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยพรุ่งนี้ค่อยทำมะรืนค่อยทำมะเรื่องค่อยทำนะทั้งที่วันเวลาไม่เคยคล้อยใครเลยถึงเวลาวันเวลาก็เกินกินเราไปทุกวันทุกวันเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีไม่รอเลยเวลานี้ไม่เคยคล้อยใครหยุดก็ไม่ได้เราจะไปหยุดเวลาไว้ไม่ได้เวลานี้มันเกินกินชีวิตของเราไปทุกวันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีเดี๋ยวก็หมดลมหายใจเอาอะไรไปไม่ได้เราไปงานศพเราเห็นไหมว่าคนตายเอาอะไรไปได้เขาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายเขายังเอาไปไม่ได้เลยอนัปปสากับสิ่งของวัตถุเขาไม่มีสิทธิ์ทิ้งไว้บนผืนแผ่นดินนี่เองสิ่งที่เอาไปได้ก็คือบุญกุศลหรือไม่ก็เป็นบาปอกุศล2 อย่าง2 ประการที่บุคคลจะนำไปสู่โลกหน้าก็คือบุญและบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์บาปก็มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบุญก็มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติสมบัติของผู้ทำบุญพ้นจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ได้อำนาจของบุญกุศลนั้นคนเราที่ฉลาดก็ต้องสะสมบุญเพียรสร้างเพียรทำเพียรละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยที่พุทธเจ้าทรงสอนแก่พุทธบริษัทผู้ครองเรือนใช้ชีวิตอยู่ปกติก็ต้องมีทานมีศีลมีภาวนาคนเราไม่มีทานคือการให้ไม่มีศีลคือการสำรวมกายสำรวมวาจาไม่เบียดเบียนกันการทำจิตให้ผ่องใสนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะทุกวันนี้คนเราจิตไม่ค่อยผ่องใสมีความเครียดมีความกังวลเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยฝึกจิตตัวเองให้สงบไม่มีพุทโธอยู่ในใจก็ให้ภาวนาพุทโธพุทโธก็พุทโธไม่ได้ให้ทำจิตให้ว่างทำจิตให้สงบทำไมต้องฝึกอ่ะเพราะจิตนี่เป็นสิ่งสำคัญจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเวลาไปเนี่ยจิตมันไปกายไม่ได้ไปเห็นไหมจิตนี่ไปเสวยภพภูมิใหม่แต่กายไม่ได้ไปแต่จิตนี่มาอาศัยกายอยู่ถึงเวลาจิตนี่ก็ต้องออกจากกายนี้ไปเสวยภพภูมิใหม่ทิ้งกายไว้กายนี้ไม่ได้เอาไปแต่จิตนั้นไปนั่นจิตยังเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องฝึกฝนจิตที่ฝึกฝนดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นั่นต้องฝึกจิตตัวเองฝึกให้ว่างทำไงให้มันว่างเราก็ต้องไม่คิดเลยอดีตก็ละอนาคตก็ตัดอยู่กับปัจจุบันจิตที่อยู่กับปัจจุบันนั้นเป็นจิตที่สะอาดเป็นจิตที่ผ่องใสทำยังไงให้จิตอยู่กับปัจจุบันก็ต้องมีตัวรู้ฝึกจิตคือการภาวนาภาวนาก็อยู่การอยู่กับเนื้อกับตัวนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินเราทำอะไรเราก็อยู่กับสิ่งนั้นเอาจิตไว้กับสิ่งนั้นมันก็เรานั่งฟังธรรมอยู่กันนั้นนี้จิตเราก็อยู่กับกายกายนั่งจิตอยู่กับการนั่งไม่ออกนอกกายเห็นไหมเวลาเราเดินจิตเราก็อยู่กับการเดินก้าวเท้าไปก็รู้ขวาก็รู้ซ้ายก็รู้เราจะหยิบอะไรเราก็อยู่กับมืออยู่กับการหยิบติดก็เราก็จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นทำอยู่กับสิ่งนั้นเอาปัจจุบันเป็นหลักเราฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันตลอดนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรรู้
พอรู้แล้วก็เอาจิตมาไว้กับกายให้จิตนี้มันอยู่กับกายเอากายเป็นฐานที่ตั้งแล้วการฝึกจิตตัวเองเนี่ยมันจะนำความสุขมาให้แล้วคนเราไม่ได้ฝึกปล่อยจิตปล่อยใจก็เคยนั่งก็ปล่อยจิตให้มันคิดไปอดีตบ้างอนาคตบ้างฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาไม่เคยสงบเลยไม่เคยระงับเลยไม่รู้ว่าจะระงับอย่างไรเพราะเราไม่ฝึกจิตตัวเองเราปล่อยมันจนเคยจนไม่สามารถที่จะดึงรั้งจิตดวงนี้ให้อยู่กับเนื้อกับตัวก็บอกว่าปล่อยใจให้ล่องลอยไปตามกระแสของกิเลสตัณหามันนำพาไปสู่ความทุกข์แต่ถ้าเราควบคุมจิตของเราได้ให้อยู่กับเนื้อกับตัวให้เป็นหนึ่งจิตของเราก็มีความสุขเราต้องมาฝึกพุทโธให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พุทโธเป็นสิ่งกับไม่ให้เราลืมไม่ให้เราเผลอไม่ให้เราเพลินถ้าเราไม่มีเครื่องกำกับมันเพลินอ้าวพุทโธมันหายไปแล้วมันเพลินมันเป็นนึกถึงเรื่องนู้นนึกถึงเรื่องนี้ถ้าเราปล่อยจิตของเราจนเคยไม่ได้ฝึกนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนต้องฝึกถ้าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตไม่สั่งกายนี่ทำไม่ได้เมื่อเราจะลุกไปเนี่ยถ้าจิตไม่สั่งมันลุกไม่ได้เมื่อเรามาวัดวันนี้จะมาถือศีลจิตเป็นผู้สั่งมาจิตไม่สั่งมาไม่ได้มาถือศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัติไม่ได้จิตเป็นผู้สั่งว่าต้องทำไปสั่งให้กายนี้ทำสั่งให้วาจานี้กล่าวจิตเป็นผู้ดำริเป็นผู้ทำเป็นผู้นำนั้นถ้าเราควบคุมจิตได้เราก็สามารถนำจิตไปสู่ความสุขความเจริญก็พากายเราเนี่ยมาทำความดีนั่นเองถ้านายดีลูกน้องก็ดีนายคือหัวหน้าคือใจของเราเนี่ยถ้าใจดีแล้วมันก็ทำความดีได้หมดมันพากายมาทำความดีพาวาจามากล่าวในสิ่งที่ดีมหาศีลหาธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมพระนายมาสั่งหัวหน้ามาสั่งถ้าหัวหน้าไม่สั่งมันไม่ทำมันทำไม่ได้ดังนั้นเราต้องควบคุมหัวหน้าให้ได้เราควบคุมหัวหน้าได้เมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะอยู่กับร่องกับรอยอยู่กับการทำความดีละความชั่วนี่แหละมันต้องฝึกฝนอบรมจู่ๆจะมาเกิดขึ้นมันไม่เกิดไม่ว่าอะไรก็ตามมันต้องฝึกทั้งนั้นตัวแต่พระพุทธเจ้าที่ได้บอกไปแล้วว่าพระองค์กว่าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยพระองค์ใช้เวลาอยู่ยาวนานมากนับภพนับชาติไม่ถ้วนสะสมบารมีทานก็ให้ไม่มาจนนับไม่ถ้วนศีลก็รักษามาจนนับไม่ถ้วนทำมาทุกอย่างดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะสำเร็จได้ต่อเมื่อเราสร้างเราทำบุญกุศลก็เช่นกันเราปรารถนาความสุขความเจริญไม่ว่าจะเป็นโลกนี้หรือโลกหน้าทุกคนต้องการความสุขอยู่ในโลกนี้ก็ต้องการความสุขจากโลกนี้ก็อยากไปอยู่โลกที่มีความสุขนั้นบุญกุศลเนี่ยเป็นที่มาของความสุขความเจริญที่เรามีลมหายใจอยู่ได้เนี่ยมาจากบุญนั้นเราต้องรักษาบุญสะสมบุญเพิ่มบุญให้ตัวเองด้วยการสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาเรื่อยไปจนถึงอุเบกขาบารมีทยอยทำไปเรื่อยๆอย่าได้หยุดเมื่อไรเราก็หมดบุญบุญไม่ได้หมดแต่เราเป็นคนหมดบุญไม่สร้างทั้งที่บุญนั้นมีให้สร้างแต่เราไม่สร้างก็เรียกว่าเราเป็นคนหมดบุญแต่บุญไม่ได้หมดทำเมื่อไรก็เป็นบุญเมื่อนั้นให้ทานเมื่อไรเป็นบุญเมื่อนั้นรักษาศีลเมื่อไรเป็นบุญเมื่อนั้นสวดมนต์ภาวนาเมื่อไรเป็นบุญเมื่อนั้นนี่เรียกว่าบุญนั้นมีอยู่ทุกขณะมาอยู่ที่เราว่าเราจะทำไหมถ้าเราทำมันก็เป็นบุญคิดก็เป็นบุญแล้วแค่คิดก็เป็นบุญว่าคิดจะไปทำความดีคิดที่จะให้ทานคิดที่จะรักษาศีลคิดที่จะสวดมนต์ภาวนาคิดที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นบุญแล้วแต่มันจะสำเร็จได้เมื่อลงมือทำแค่คิดนะยังไม่สำเร็จแต่มันเริ่มจะมีบุญแล้วเพราะคิดเป็นบุญ
คิดในสิ่งที่ดีงั้นการกระทำความคิดความพูดของตัวเองต้องตรวจสอบด้วยสติมีสติเข้าไปกำกับดูแลว่าเรากำลังคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรและบุญกุศลมันก็จะเกิดขึ้นนั่นขอให้เรารักษาบุญกุศลเพิ่มพูนบุญกุศลให้กับตัวเองให้สมกับที่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองได้มาสร้างวัดสังฆทานแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมต้องการให้เราทุกคนมีที่พึ่งมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐจิตใจของเราจะได้เจริญขึ้นทั้งโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดแล้วก็เป็นเทศกาลช่วงวันบูชาครูบูรพาจารย์คือครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ได้ริเริ่มสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมให้เราท่านทุกคนได้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมนำจิตใจของเราให้เข้าถึงความสุขความเจริญฉะนั้นเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกเราได้มาทำให้กับครูบาอาจารย์แล้วก็ให้กับตัวเองเจ้ากรรมนายเวรเทพเทพารักษ์สรรพสัตว์ทั้งหลายเราก็อุทิศส่วนบุญที่เราได้มาสร้างมาทำนี้ให้แก่บุคคลเหล่านั้นสัตว์ใดที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเราก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ขออำนาจบุญทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิข้าได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกัมโบครูบาอาจารย์พระสังฆทานเมตตาแสดงธรรมนะคะท่านก็ให้เรารักษาบุญกุศลของเราแล้วต่อเติมไว้เพื่อเป็นเสบียงบุญนะคะท่านใดวันนี้มีเครื่องสังฆทานนะคะเดี๋ยวเรากล่าวถวายก่อนพร้อมกันแล้วค่อยเดี๋ยวเราร่วมโมทนากันค่ะตั้งนโมพร้อมกัน3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุท่านที่มีสังฆทานเทศธรรมเชิญค่ะมุทนากับคุณบุญทรงค่ะเรียนนะคะใครมีเชิญเลยค่ะมุทนาพี่กัญจนาเอียผาหนักไหมไม่ทันเอาได้ใครที่บอกว่าเตรียมมาใส่บาตรแล้วไปไม่ไหวเพราะอยู่นู่นแล้วแต่ลาอาจารย์และบูชาแล้วฝนตกด้วยนะคะประเคนตรงนี้เลยค่ะสาธุค่ะโมทนาค่ะหรือจะไปวางให้กับกองทุนสามเณรด้านหน้าวัดก็ได้นะคะบริเวณที่ตักอาหารโมทนาน้องสุรัตดาค่ะรู้สึกหวานหวานทุกวันเนาะน้ำตาลทรายค่ะสาธุสาธุค่ะก็ขอโมทนาค่ะอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้นำพวกเรานะคะให้อยู่ในกองบุญกองกุศลนะเพื่อบุญของเราในปัจจุบันแล้วก็สะสมกันไว้เป็นเสบียงบุญนะคะก็ท่านทั้งหลายก็มีโอกาสมาในเนื้อนาบุญในวันนี้แล้วก็
แต่ไม่มีการฟังธรรมแต่ครูบาอาจารย์อีกหลายรูปค่ะต้องขอโมทนาสาธุอีกครั้งหนึ่งนะคะกับสายทานศรัทธาซึ่งวันนี้ในช่วงทุ่มครึ่งนะคะถึงสองทุ่มครึ่งก็เป็นพระอาจารย์ตีเล็กอัตลักษณ์โหโมทนาด้วยค่ะพี่เดี๋ยวส่งหลวงพ่อยังอยู่ฝากพ่อท่านมาฝากปัจจัยถวายครูบาอาจารย์ค่ะในคืนนี้นะคะหลังจากทำหลังจากฟังธรรมเสร็จก็ทำวัดเย็นโดยย่อองค์ให้กรรมฐานแล้วก็แสดงธรรมก็คือพระอาจารย์ช้ามกตปุญโญจากวัดกองเงินเชตวันค่ะจากนั้นต่อถึงห้าทุ่มหกห้าทุ่มถึงหกทุ่มเป็นพระอาจารย์สมชายสุวรรณโณจากวัดธรรมจักษุโคราชและต่อสุดท้ายเทศตลอดรุ่งนะคะองค์พ่อจรัญทักขยาโนเช่นกันพรุ่งนี้ก็วันพระค่ะก็ยังจะได้ฟังธรรมตลอดรุ่งอีกเช่นเคยโมทนาสาธุค่ะใครจะมาร่วมโมทนาบุญได้หมดนะคะบุญทุกๆบุญน้ำไฟแล้วก็กองทุนสามเณรค่ะค่ะสามวัดนะคะสาธุค่ะนิมนต์หลวงพ่อค่ะญาติโยมตั้งใจพระจะจัดมาสุขุนเดี๋ยวค่อยมาทำก็ได้โยมเดี๋ยวเราจากนับพรแล้วก็มาทำบุญต่ออานิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงโนอุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจเตรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโทษที่ภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเทริอายุจวันโนจโภคังวุติจยสวาเทริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจาและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุต่อไปนะคะขอเชิญแผ่เมตตาแล้วก็จะได้กราบพระพร้อมๆกันค่ะสัพเพสัตตา
สัตว์ทางหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเต็ม